ราก็ไปดูเรื่องอื่นกันต่อนะครับเรื่องของยังเป็นการของประชุมนะฮะครม.และเกี่ยวข้องกับประเด็นร้อนในเรื่องสถานการณ์เพื่อนบ้านเราคือเมียนมานะครับหลังจากที่ประชุมนะครับร่วมกับนายปานปรีพหิทธานุกรนะครับที่เมื่อเช้าเมื่อกี้เห็นว่าโดนสื่อรุมอยู่แล้วนายกก็เรียบขึ้นข้างตึกไปนะครับก็บอกว่ามีการประชุมหารือพูดคุยกันในประเด็นเมียนมากำหนดทิศทางให้ไปในทิศทางเดียวกันนายฉัตรชัยบางชวดนะครับรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพูดถึงกรณีเครื่องบินรัฐบาลเมียนมามาลงจอดที่สนามบินแม่สอดจังหวัดตากบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่กระทรวงการต่างประเทศแถลงแล้วขณะที่เครื่องบินลงจอดมีการประสานงานรัฐบาลหรือไม่นั้นนายฉัตรชัยรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติระบุว่าต้องรอพูดคุยในที่ประชุมก่อนขณะนี้ยังไม่เรียบร้อยส่วนมีการสอบถามหน่วยงานความมั่นคงหรือไม่สำหรับการให้เครื่องบินดังกล่าวลงมาจอดจะกระทบต่อความมั่นคงหรือไม่นายฉัตรชัยบอกว่าเดี๋ยวไม่ได้มีการหารือกันเดี๋ยวรอก่อนมีกระแสข่าวว่าการให้เครื่องบินรัฐบาลเมียนมาลงจอดเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลไม่ได้มีการหารือกับหน่วยงานความมั่นคงนายฉัตรชัยปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้ระบุว่าขอให้มีการหารือกันก่อนที่จะเกิดขึ้นในช่วง 9:00 นวันนี้แล้วก็เดินขึ้นตึกไปวันนี้ตกลงใครเจอสื่อเนี่ยนะหลบหมดจะเหลือแต่นายปานปรีเจอสื่อรุมถามเรื่องเมียนมาเพราะฉะนั้นนายกก็หลบสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ใช้วิธีบอกว่าเดี๋ยวรอหารือกันก่อนสรุปว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยรัฐบาลน่าจะตัดสินใจโดยที่ยังไม่ได้หารือกับฝ่ายความมั่นคงเพราะฝ่ายความมั่นคงจะประชุมวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางให้ตรงกันครับคุณยอดครับมันมีผลนะโอเคมีคนอื่นๆที่พูดถึงเรื่องของเมียนมาอีกหลายคนใช่ไหมครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดแน่นอนก็ต้องมาร่วมประชุมด้วยเพราะเรื่องของความมั่นคงนะครับมาดูหน่อยท่านร่วมประชุมแล้วเป็นยังไงบ้างผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ไปทำเนียบรัฐบาลเช่นกันแน่นอนก็คณะเดียวกันแหละมีนายกมีสภาความมั่นคงเนี่ยนะครับเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาซึ่งพลเอกทรงวิทย์นะครับผู้บัญชาการฐานสูงสุดปฏิเสธที่จะตอบคำถามมาทุกคนปฏิเสธหมดเพราะต้องประชุมกันก่อนไงแปลว่าเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยยังพูดไม่ได้เพราะว่ามันทำไปก่อนนะเพิ่งประชุมวันนี้นะเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าถามอะไรมาเนี่ยต้องบอกรอประชุมกับคณะนายกรัฐมนตรีก่อนส่วนคำถามที่ว่าเมียนมานำเครื่องบินลงจอดที่แม่สอดเนี่ยนะท่านอยู่ในพื้นที่หรือไม่พลเอกทรงวิทย์ตอบว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตัวเองอยู่กรุงเทพส่วนคำถามว่าเมื่อวันที่มีการนำเครื่องบินของเมียนมาลงจอดเนี่ยมีการประสานงานกับกองทัพหรือไม่พลเอกทรงวิทย์ไม่ตอบคำถามเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าอาการเดียวกันหมดครับบุญยอดครับครับก็คงอาจจะระมัดระวังเรื่องการตอบนะฮะเพราะว่าต้องขึ้นไปประชุมก่อนไงครับแล้วต้องตอบให้ตรงกันไงแปลว่าที่เกิดเมื่อวานเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะยังไม่ได้ประชุมนะฮะคนต่อไปที่พูดเรื่องนี้ก็ต้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะนายสุทินคลังแสงพูดเรื่องนี้นะครับยืนยันว่าพร้อมรับมือผู้อพยพซึ่งจะทะลักชายแดนและกองทัพพร้อมแจ้งความจริงต่อสังคมตอนนี้ยังไม่พร้อมเดินขึ้นตึกอยากจะทำอะไรวันนี้นายสุทินคลังแสงก็มาประชุมครม.เหมือนกันนะครับบอกว่าเนี่ยนะการมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการขนส่งอาวุธหรือการขนส่งอะไรกันบ้างบนเครื่องบินที่มาจอดกันเนี่ยนะครับตอนนี้หน่วยงานที่พิจารณาเนี่ยนะมี2หน่วยงานคือกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงกลาโหมนายสุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าตอนนี้กระทรวงติดตามใกล้ชิดมาตลอดวันนี้ก็จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงรายละเอียดให้ทราบเท่าที่ทราบเบื้องต้นเห็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่ายึดมติของอาเซียนอย่างเคร่งครัดนะครับส่วนการที่จะทำให้กองทัพทำงานยากขึ้นหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเชื่อว่าเรื่องนี้ทำความเข้าใจกันได้ถ้าฝ่ายไทยยังยึดถือมติอาเซียนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนตอนเช้านะครับอย่างที่เรารายงานก็มีนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสภาความมั่นคงและที่เห็นอยู่เนี่ยเดินขึ้นตึกไปกันหมดเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นการหารือเรื่องหน่วยงานของผู้ปฏิบัติไม่ใช่การประชุมสภากลาโหมส่วนคำถามที่ว่าการประชุมลักษณะนี้จะมีการเชิญรัฐมนตรีกลาโหมเข้าด้วยหรือไม่นายสุทินบอกว่าไม่ใช่ทุกครั้ง
การประชุมในช่วงเช้าวันนี้มีการแจ้งให้ตนทราบแล้วว่านายกจะเรียกประชุมซึ่งตนก็แจ้งไปว่าจะส่งผบ.เหล่าทัพเข้าร่วมประชุมส่วนคำถามที่ว่ากองทัพจะมีการแถลงข่าวชี้แจงเรื่องดังกล่าวหรือไม่เพราะว่าสังคมสับสนกันมากนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าคงไม่ถึงกับต้องมีการแถลงข่าวละแต่ว่าต้องบอกความจริงบอกให้สังคมรับทราบอยู่แล้วส่วนคำถามที่ว่าการสู้รบในเมียนมาขณะนี้กองกำลังชนกลุ่มน้อยเป็นฝ่ายชนะรัฐบาลเมียนมาในหลายเมืองจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายแดนของไทยหรือไม่นายสุทินบอกว่าเมื่อมีการทำสงครามย่อมส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายแดนอยู่แล้วนะครับมีการวิเคราะห์สถานการณ์ว่านะสิ่งที่เรารับทราบมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดหรือกระแสข่าวออกไปสถานการณ์ที่นั่นอาจจะเป็นไปอย่างที่เรารับรู้ทราบข่าวนะแต่ในการตรวจสอบในเชิงลึกพบว่าสถานการณ์เมียนมาไม่เป็นไปตามข่าวที่ออกมาส่วนคำถามที่ว่าเราเตรียมการยังไงตอนนี้ชายแดนนะนายสุทินบอกว่าก็เตรียมพร้อมในพื้นที่ชายแดนมีการเตรียมพร้อมทุกระดับไม่ต้องเป็นห่วงส่วนเรื่องของการกังวลว่ากรณีเครื่องบินเมียนมาเข้ามาเนี่ยครั้งนี้นะฮะนานาชาติเข้าใจผิดว่ารัฐบาลไทยเข้าข้างรัฐบาลเมียนมานายสุทินบอกว่าฝ่ายไทยสามารถอธิบายกับนานาชาติได้ว่าเรายึดถือมติของอาเซียนนะครับแต่เขาเห็นว่าเราไม่ยึดตรงไหนเราก็ยอมฟังคำท้วงติงของเขาและไทยพร้อมชี้แจงทุกประเด็นนะส่วนการต้องมีการพูดคุยกับรัฐบาลเมียนมาอีกหรือไม่นายสุทินบอกว่าก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศครับคุณยอดครับตัดมาที่ท่านปราณปรีพหิทานุกรนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประเด็นที่ถูกถามคำถามนะครับที่ชัดเจนก็คือว่าเครื่องบินเมียนมาเนี่ยขออนุญาตทางรัฐบาลใช่หรือไม่รัฐมนตรีประเทศบอกว่าปกติจะมีการขอมาเป็นประจำโดยเฉพาะเครื่องบินพาณิชย์ครั้งนี้ก็ไม่ใช่เครื่องบินทหารมีการขออนุญาตมาอย่างถูกต้องกระทรวงการต่างประเทศมีอนุญาตให้บินเข้ามาประเทศไทยได้ทางนี้มีการขอมาจากทูตเมียนมาประจำประเทศไทยนะครับแจ้งว่ามีสถานการณ์ที่เมียนมาอาจจะมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือนะครับเราก็ตอบรับครั้งแรกมีการขอมา3ครั้งทราบว่าจะมีชาวเมียนมาข้ามชายแดนมาจำนวนมากนะครับปรากฏว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีเข้าใจเองว่ามีการเจรจาระหว่างกลุ่มที่ต้องต่อสู้กันในพื้นที่แล้วก็อาจจะมีการตกลงกันได้นะครับนอกจากนั้นก็มีคำถามที่นักข่าวไทยก็ยังถามต่อนะครับเครื่องบินจอดมาเนี่ยขนอะไรกันแน่นะครับเนื่องจากข้อมูลกระทรวงต่างประเทศกลาโหมไม่ตรงกันในปราณปรีบอกว่ามีการขนเอกสารทางราชการเดิมเราคาดว่ามีประชาชนจะเดินทางมาด้วยโดยเฉพาะข้าราชการแต่เขาสามารถเจรจากันได้นะครับคนที่จะเดินทางเข้ามาก็ไม่ได้เข้ามานะปกติการทูตไม่ว่าประเทศใดไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบว่าเอกสารเป็นประเภทใดเนื่องจากเป็นเอกสารลับทางราชการของเมียนมานะครับย้ำว่าเอกสารลับไม่มีกำลังพลหรืออาวุธใช่หรือไม่รัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าไม่มีอาวุธไม่มีกำลังพลไม่มีทหารและชาวเมียนมาถามต่ออีกว่าขนเงินเข้ามาใช่หรือไม่นะครับนายปราณปรีบอกว่าไม่เห็นนะครับตามที่แจ้งมาไม่เห็นมีเรื่องเหล่านี้เพียงแต่แจ้งมาเรื่องของมนุษยธรรมครับครับอันนี้ก็เป็นปกติเนี่ยก็จะมีการขอมาเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินพาณิชย์ครั้งนี้ไม่ใช่เครื่องบินทหารนะฮะเป็นเครื่องบินพาณิชย์แล้วก็ปกติเนี่ยทางเมื่อขออนุญาตมาเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็จะออกเรียกเคเรนส์นะครับเพื่อที่จะให้สายการบินเข้ามาในประเทศไทยได้นะครับและครั้งนี้เองเนี่ยก็เป็นการขอมาจากทางเอกอัครทูตของเมียนมานะครับประจำไทยนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือโดยเขาบอกว่าจะมันมีสถานการณ์ในเมียนมาแล้วก็อาจจะมีประชาชนแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะครับอาจมีความจำเป็นจะต้องขอความช่วยเหลือประเทศไทยเพื่อที่ในเรื่องของมนุษยธรรมซึ่งเราก็ตอบรับนะครับในเรื่องของมนุษยธรรมซึ่งครั้งแรกเขาขอมา3ครั้งขอบินมา3ครั้งเพราะว่าคาดว่าน่าจะมีประชาชนชาวเมียนมาเนี่ยข้ามชายแดนมาเยอะนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่มีเพราะว่าเข้าใจเองนะครับว่าอาจจะมีการเจรจากันระหว่างกลุ่มที่ต่อสู้กันอยู่ในพื้นที่ตรงเมียนมาเนี่ยอาจจะมีการตกลงกันได้นะครับก็เลยทำให้ข้าราชการที่ควรจะต้องข้ามมาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้ข้ามมาคือเป็นอะไรครับเพราะว่าการขึ้นเขาจะตรงกันต่างกันที่กับกระลาคือยังไม่เติมกันเลยค่ะว่าเครื่องบินลำต่างๆควรจะไปอย่างไร
พราะเรื่องการขนนี่ก็เป็นเรื่องเอกสารราชการนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราก็คาดว่าจะมีประชาชนชาวไทยเนี่ยไอ้ชาวเมียนมาเนี่ยเดินทางเข้ามาด้วยนะครับอาจจะเป็นข้าราชการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเขาสามารถจะเจรจากันได้เนี่ยข้าราชการที่จะเดินทางเข้ามานี่ก็ไม่ได้เข้ามามันก็เหลือแต่เอกสารของราชการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยในทางการทูตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศใดเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ว่าเป็นเอกสารประเภทไหนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเอกสารทางความลับราชการของเขาแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ได้ผ่านชายแดนมาเรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะมีการตรวจสอบที่ชายแดนก่อนที่จะสินค้าเหล่านั้นเนี่ยจะเดินทางมาสู่สนามบินที่แม่สอดหนึ่งไม่มีอาวุธนะครับ2ไม่มีกำลังพลนะครับไม่มีทหารนะครับแล้วก็ชาวเมียนมาที่เดิมจะเดินทางเข้ามาเนี่ยก็ขอยกเลิกไปไม่ได้เดินทางเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เหลือแต่เพียงแต่เอกสารทางราชการที่เขาที่ส่งกลับไปครับมีการบอกว่ามีการขนเงินเข้ามาด้วยอ่ะเดี๋ยวทีละคนมีการเห็นที่รายงานข่าวว่าเนี่ยเที่ยวบินที่เข้ามาเนี่ยมีการขนเงินเข้ามาด้วยอันนี้ข้อเท็จจริงยังไงถ้าเราเป็นจริงใจแล้วไม่เห็นนะครับแล้วก็ตามที่แจ้งมาก็ไม่มีเรื่องเหล่านี้นะครับตามที่แจ้งมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเรื่องมนุษยธรรมนะครับเสร็จแล้วพอไม่มีชาวเมียนมามาเนี่ยมันก็เหลือแต่เฉพาะสัมภาระนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารทางราชการเท่านั้นเองนักข่าวถามประเด็นต่างๆกับเรื่องมนุษยต่างประเทศค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับมีคำถามนึงที่บอกว่ามีข้อกังวลไหมว่ากรณีเครื่องบินเมียนมาลงจอดนั้นเป็นการชักศึกเข้าบ้านหรือไม่ในปันปรีบอกว่าไม่มีมันไม่ใช่เป็นเครื่องบินทหารเป็นเครื่องบินพลเรือนปกติเขาก็บินเข้าออกประเทศไทยอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่เป็นประเด็นเลยในเรื่องการชักศึกเข้าบ้านกองทัพมีความพร้อมหากมีกรณีลุกล้ำน่านฟ้าไทยเราจะดำเนินการอย่างไรก็ดำเนินการอย่างไรก็เรื่องนี้ต้องไม่ให้เกิดขึ้นเด็ดขาดนะครับนักข่าวถามอีกว่าทางการไทยจะมีการออกแถลงการประกาศจุดยืนในสถานการณ์นี้หรือไม่รัฐมนตรีประเทศบอกว่าประเทศไทยเป็นกลางแน่นอนเรามีความประสงค์ที่จะให้เกิดสันติสุขในประเทศเมียนมาฉะนั้นเราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในเมียนมาประเทศไทยได้รับผลกระทบมากซึ่งเราได้เริ่มทำในบางส่วนแล้วแต่วันนี้เมื่อมีการสู้รบกันเกิดขึ้นก็ต้องหาทางให้เกิดการเจรจาเพื่อให้การสู้รบนั้นยุติลงและหันมาพูดคุยกันมากขึ้นทีนี้เราไปดูว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับทางรอยเตอร์ตอนที่ไปอยู่ที่สมุยใช่ไหมครับใช่ครับถึงสถานการณ์ของเมียนมานายกพูดว่าไงครับให้สัมภาษณ์วันที่7นะครับเมษายนที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนะครับให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์เกี่ยวกับเมียนมาว่าตอนนี้รัฐบาลเมียนมาเนี่ยเริ่มอ่อนกำลังเหมาะที่เราจะไปเปิดการเจรจาบอกว่าอย่างนี้นะเพราะว่ารัฐบาลซึ่งยึดอำนาจไม่ถึงพม่านะครับเมียนมาเนี่ยยึดอำนาจมาตั้งแต่ปี2564กำลังอ่อนแอลงนายกไทยว่าอย่างนี้การให้สัมภาษณ์ของนายเศรษฐาเกิดขึ้นที่รัฐบาลเมียนมากำลังปะทะกับกองกำลังฝ่ายต่อต้านหลายด้านแล้วก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยสูญเสียการควบคุมค่ายทหารและเมืองไปหลายแห่งล่าสุดก็คือเมียวดีแล้วก็มีผลกระทบ okay. ในการที่มาใช้สนามบินของเราเนี่ยนะครับตอนนี้นายเศรษฐาบอกว่ารัฐบาลปัจจุบันของเมียนมาเนี่ยเริ่มสูญเสียกำลังถึงแม้พวกเขากำลังเพลี้ยงพล้ำแต่พวกเขายังมีอำนาจพวกเขายังมีอาวุธบางทีอาจถึงเวลาที่จะต้องติดต่อประสานแล้วเจรจาตกลงกันอันนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับครับนักข่าวก็เลยไปถามท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งว่านายกเศรษฐาให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่าเป็นช่วงเวลาเหมาะสมในการเจรจาตรงนี้จะเป็นการเจรจากับรัฐบาลเมียนมาหรือกลุ่มชาติพันธุ์ใช่หรือไม่นายปานปรีตอบว่าการเจรจาต้องเจรจาให้ครบทุกกลุ่มเพราะว่าเวลานี้มีหลายกลุ่มซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็ต้องทำครับเอาละครับนี่คือสถานการณ์ที่ถามกันอยู่ก่อนหน้าประชุมครม.นะครับในสถานการณ์ของเมียนมาเมียวดีที่เกิดขึ้นนะครับ